กราบเรียนท่านประธานท่านชัยชาญช่วยผู้บานผู้อำนวยการสำนักกิจการการศึกษาสำนักงานประหลัดกระทรวงศึกษาธิการที่เคารพกับผมนายวินัยคุณวุฒิผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต2คณะกรรมการดำเนินงานและผู้เข้ารับการอบรมทุกคนรู้สึกเป็นเกียรติอย่างสูงสุดที่ท่านได้เกียรติมาเป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาการคุ้มครองช่วยเหลือนักเรียนเพื่อสร้างทักษะชีวิตภูมิคุ้มกันยาเสพติดโรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต2วันนี้กระผมขอรายงานความเป็นมาของการอบรมโดยสังเกตดังนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต2ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดมาโดยตลอดโดยได้จัดทำโครงการพัฒนาคุ้มครองดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อสร้างทักษะชีวิตและภูมิคุ้มกันยาเสพติดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการดังนี้หนึ่งเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาครูและบุคลากรในด้านการคุ้มครองดูแลและช่วยเหลือนักเรียน 2. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนที่ประสบปัญหาการดำรงชีวิตให้สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 3. เพื่อขับเคลื่อนโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขในปีการศึกษา2559โดยในการอบรมพัฒนาการคุ้มครองช่วยเหลือนักเรียนเพื่อสร้างทักษะชีวิตและภูมิคุ้มกันยาเสพติดโรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขเป็นกิจกรรมหนึ่งของโครงการในครั้งต้นๆซึ่งผู้เข้ารับการอบรมในวันนี้ได้แก่คณะครูผู้รับผิดชอบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและโครงการโรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขของโรงเรียนในสังกัดโรงเรียนละ1คนรวม125คนโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการอบรมจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาท่านผู้บริหารและได้รับความอนุเคราะห์ได้รับเกียรติจากท่านวิกรนะครับคือท่านผู้บริหารสำนักงานกิจการการศึกษาสำนักงานบริหารกระทรวงศึกษาธิการครับท่านชัยชาญช่วยผู้กลางซึ่งท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์สูงมีความเชี่ยวชาญในหลายด้านนะครับโดยเฉพาะในวันนี้นะครับซึ่งผมเองนั้นได้รู้จักท่านเคยรับฟังครับบรรยายของท่านแล้วก็ชื่นชมนะครับแล้วก็ศรัทธาในตัวท่านมากวันนี้ก็ถือโอกาสนี้นะครับที่พวกเราจะได้รับฟังคำบรรยายจากท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ได้รับการสนับสนุนนะครับจากวิทยากรในโรงเรียนสีขาวปอยาเซจิตของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานะครับก็ต้องขอกราบขอบคุณนะครับทุกท่านเป็นโอกาสดีนะครับนี่ได้เวลาของคนและท่านผมขอเรียนเชิญท่านประธานนะครับให้กล่าวเปิดการอบรมพร้อมมอบปฏิบัติผู้มีผลงานดีเด่นห้องเรียนสีขาวนะครับและเป็นแยกพิเศษขอกราบเรียนเชิญครับ